สวัสดีครับผมภารากรสอนสร้างเว็บนะครับในวิดีโอนี้นะครับผมก็มีวิดีโอดีๆมาแบ่งปันกันอีกเช่นเคยนะครับลองมาดูกันได้เลยครับภารากรสอนสร้างเว็บสวัสดีครับในวิดีโอนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้เรื่องของการทำปุ่มกลับไปด้านบนครับเจ้าปุ่มกลับไปด้านบนนี้นะครับก็คือปุ่มที่มันอยู่ด้านล่างเว็บไซต์นะครับพอเรากดแล้วเว็บไซต์มันก็จะสครอลกลับไปด้านบนอย่างนี้นะครับเราเรียกว่าปุ่ม back to top นะครับในภาษาอังกฤษนั่นเองครับจะมีวิธีการทำอย่างไรนะครับถ้าใครเห็นแล้วเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหทำไมมันง่ายจังนะครับลองมาดูกันเลยครับก่อนอื่นต้องบอกเลยนะครับว่าธีมบางธีมเนี่ยก็มีปุ่ม back to top มาให้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าหาธีมฟรีเนี่ยอาจจะหายากหน่อยนะครับที่มีปุ่มนี้มาให้อยู่แล้วแต่ธีมพรีเมียมส่วนมากมักจะมีนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนแต่ถ้าใครเนี่ยใช้ธีมฟรีอยู่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงครับเพราะว่าในวิดีโอนี้นะครับไม่ว่าธีมไหนก็สามารถที่จะใส่ปุ่มเจ้า back to top นี้เข้าไปได้นะครับ back to top ก็คือปุ่มกลับสู่ด้านบนนั่นเองพร้อมแล้วก็มาดูกันเลยนะครับให้เราไปที่นี่ครับ plug in นะครับผมแล้วก็ add new นะครับคลิกลงไปเลยเราจะทำการติดตั้ง plug in ตัวเล็กๆตัวหนึ่งนะครับสำหรับเอาไว้ใส่ปุ่ม back to top นะครับให้ search คำว่า scroll top ครับผมแบบนี้นะครับ scroll เว้นวรรค top แบบนี้ก็จะเจอกับเจ้านี่ครับ wp font scroll top แบบนี้นะครับคนใช้ประมาณ 100,000 คนนะครับผมรีวิวก็ค่อนข้างดีนะครับผมลองมาแล้วก็ใช้ได้เลยนะครับจบในปลั๊กอินเดียวมาอินสตอลกันได้เลยนะครับผมคลิกลงไปเลยอินสตอลเสร็จแล้วก็กด Activate ได้เลยครับตอนนี้เราเปิดใช้งานเรียบร้อยแล้วครับพอเปิดใช้งานครั้งแรกเนี่ยเขาก็จะเด้งมาที่หน้าจอ Setting ของเจ้า Score Top นะครับผมแต่ถ้าใครหาไม่เจอเนี่ยอยู่ที่นี่ครับ Setting แล้วก็ Score Top อย่างนี้นะครับลองคลิกลงไปดูก็ได้ครับว่ามันมาหน้าเดียวกันเห็นไหมครับผมวิธีการเปิดใช้งานนะครับแบบนี้ให้เราไปที่ enable นะครับผมแล้วก็ติ๊ก JavaScript async นะครับ enable ก็คือการเปิดการใช้งาน JavaScript async อันนี้เป็นศัพท์ในทางเทคนิคนะครับจะทำให้เว็บไซต์ของเราเนี่ย performance ดีขึ้นเร็วขึ้นนะครับผมแต่ก็ต้องดูนะครับถ้าเกิดว่าปุ่ม back to top เนี่ยมันโชว์ไม่ได้แล้วก็มาติ๊กอันนี้ไม่ได้นะครับทีนี้ score offset ก็หมายความว่าเราสกอร์ไปกี่พิกเซลเจ้าปุ่มนี้จะโผล่มานะครับบัตตันไซส์เนี่ยถ้าเราใส่เป็น0ก็คือค่าปกติของปุ่มนั้นนะครับหรือภาพนั้นนั่นเองนะครับส่วนบัตตันโอปาซิตี้ความใสของปุ่มตรงนี้เดี๋ยวเราปรับได้นะครับเฟดดูเรชั่นระยะเวลาการหายไปของปุ่มนะครับสกอร์ดูเรชั่นระยะเวลาการพุ่งจากล่างขึ้นบนนะครับอันนี้เดี๋ยวเราลองมาดูออโต้ไฮก็คือทำให้ปุ่มหายไปในเวลากี่วินาทีตรงนี้ครับออโต้ไฮอัฟเตอร์ไฮออนสมอลดีไวซ์หมายความว่าในมือถือเราโชว์หรือเปล่านะครับดีไวซ์หน้าจอขนาดไหนถึงจะเรียกว่าเป็นมือถือนะครับส่วน High on Small Window ก็คือเวลาที่เราเปิดหน้าต่างเล็กๆโชว์ไหมคล้ายๆกับมือถือเมื่อกี้นะครับ High on WP Admin นี้เราหายไปก่อนก็ได้นะครับ High on iframe อันนี้เราหายไปก่อนก็ได้ในกรณีที่เว็บเราถูกฝังอยู่ที่อื่นเราก็หายได้นะครับตรงนี้ High on WP Admin ถ้าเกิดว่าเป็น Admin ไม่ต้องโชว์ก็ได้นะครับที่หลังบ้านนะครับโอเคButton Style เนี่ยได้3แบบนะครับผมก็คือ Image Text แล้วก็ Font Awesome นะครับ Font Awesome ก็คือไอคอนนั่นเองนะครับถ้าเราเลือกอย่างเช่นแบบนี้นะครับลงมาดูข้างล่างครับมันก็จะให้เราใส่เนี่ยไอคอน Class ลงไปนะครับแต่ว่าผมเนี่ยแนะนำเป็น Image ดีกว่านะครับง่ายกว่าเยอะเลยนะครับต่อมานะครับ Button Action เนี่ยคืออะไรครับ Score Top หรือ Score To Element หรือว่า Link ไปเพจอย่างนี้นะครับได้หมดเลยถ้า Link ไปเพจเนี่ยเราก็จะสามารถใส่ลิงก์ของเพจได้หรือ score to element ก็จะต้องใส่ selector หรือว่า id นะครับแต่ว่าอันนี้เราจะเน้นให้ score top คือขึ้นไปด้านบนนะครับผมตรงนี้ปึ้ง score top นะครับลงมานะครับ location จะอยู่ตรงไหนครับปุ่มนี้นี่ bottom right คืออยู่ล่างขวา bottom left คืออยู่ด้านซ้ายแบบนี้นะครับ margin คือระยะห่างจากขอบ xy อันนี้เดี๋ยวเราลองมาทดสอบกันนะครับส่วนฟิลเตอร์ก็คือเราเนี่ยจะให้ติดตั้งในเพจไหนตอนนี้ทุกหน้าเลยมีปุ่มสกอร์ท็อปแต่ถ้าเกิดว่าเราเลือกหน้าเนี่ยก็เลือกได้นะครับหรือเลือกที่จะไม่ใส่ลงไปในหน้าไหนก็ได้นะครับผมตรงนี้ Exclude ก็คือไม่ใส่ในหน้าไหน Include ก็คือใส่เฉพาะหน้าไหนนะครับนี่ครับที่ผมบอกว่าเป็นรูปมันง่ายกว่าเพราะแบบนี้นะครับผมเราสามารถเลือกรูปที่จะใส่ได้เลยหรือเราอัปโหลดรูปของเราเข้าไปก็ได้ตรงนี้เดี๋ยวเราใส่รูปที่จะใส่ก่อนละกันครับ
ง่ายๆแบบนี้ผมเลือกไอคอนสีฟ้าแบบนี้นะครับผมแล้วก็กดเซฟเช้ง1ทีเรากดแบบไม่ต้องตั้งค่าอะไรก่อนนะครับแล้วค่อยไปดูที่หน้าเว็บไซต์กันว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับตอนนี้นะครับผมลองสครอลให้ดูมันยังไม่มีปุ่มเห็นไหมครับผมยังไม่มีปุ่มอะไรเลยเดี๋ยวเราลองกดรีเฟรช1ทีครับผมนี่กดรีเฟรชแล้วสครอลปึ้งเห็นไหมปุ่มโผล่มาแล้วนะครับผมพอปุ่มโผล่มาเรากดคลิกปึ้งย้อนกลับไปด้านบนสครอลคลิกปึ้งย้อนกลับไปด้านบนอย่างนี้นะครับนี่เห็นไหมมันมาเรียบร้อยแล้วนะครับปุ่มแบบนี้ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองปรับแต่งกันครับว่าเราปรับแต่งอะไรได้บ้างนะครับผมโอเคกลับไปที่ระบบหลังบ้านนะครับเมื่อกี้นะครับเราไม่ได้ติ๊กอะไรเลยนอกจาก2อันนี้นะครับผมเราไม่ได้ปรับอะไรเลยนะครับส่วนตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราปรับให้ดูนะครับสมมุติว่าเรา 1,000 ถึงจะโชว์ปุ่มนะครับนี่1แล้วก็0 3ตัวตรงนี้นะครับแต่ช่องมันเล็กไปหน่อยไม่เป็นไรครับบัตตันไซส์เนี่ยจาก0 0อย่างงี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นสัก40 40นะครับบัตทันโอปาซิตี้เอาเป็นสัก50แล้วกันนะครับจะได้บางลงนะครับเฟดดูเรชั่นอย่างนี้เราลองสัก1วิดูนะครับผมนี่เลขใส่ไม่พออีกแล้วนะครับสกอร์ดูเรชั่นเดี๋ยวผมจะใส่สัก2วิคือ 2,000 นะครับผมตัวเลข MS ก็คือมิลลิเซคเกิลนะครับ 1,000 มิลลิเซคเกิลเท่ากับ1วินาทีครึ่งวิก็คือ500นะครับคิดอย่างนี้นะครับผมโอเคออโต้ไฮลองติ๊กดูครับ2วินาทีไฮออนสมอลเดเวิร์สอันนี้ไม่ต้องนะครับผมโอเคที่เหลือเนี่ยโอเคละนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาปรับตรงนี้ต่อนะครับโลเคชันเดี๋ยวทำให้ดูอีกที่นะครับเรากดเซฟเช้ง1ทีครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูที่หน้าเว็บไซต์ของเรากันนะครับสาเหตุที่ยังไม่อยากปรับทุกออปชันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะลืมนะครับว่าเราปรับอะไรไปนะครับลองลงมาดูก่อนสกอร์ปุ่มอยู่อย่างนี้นะครับใหญ่ๆอย่างนี้แล้วก็ความบางขนาดนี้นะครับผมนี่ความบางก็คือความใสนะครับโอปาซิตี้เดี๋ยวเราจะกดรีเฟรช1ทีครับปึ้งเมื่อกี้นะครับเราสกอร์นิดเดียวมันก็มาใช่ไหมครับผมนี่เราสกอร์นิดเดียวอย่างนี้มันก็มาแล้วทีนี้เราต้องสกอร์ลงไปยาวเลยกว่ามันจะโผล่มาเพราะว่าเราไปเซตว่าออฟเซตเนี่ยคือ 1,000 ครับ 1,000 ก็คือระยะจากด้านบนถึงด้านล่างเนี่ยที่จะให้ปุ่มโผล่เนี่ยเป็นกี่พิกเซลนั่นเองเพราะ 1,000 มันยาวกว่าจะสกอร์จนปุ่มโผล่มามันก็จะนานหน่อยอย่างนี้นะครับพอปุ่มโผล่มาแล้วเห็นไหมมันบางขึ้นเห็นไหมมัน 50% ไงครับเมื่อกี้มัน 80% ทีนี้เราลองกดดูนะครับปึ๊บนี่มันค่อยๆไปช้าๆช้ากว่าเมื่อกี้เพราะว่าเจ้าสกอร์ท็อปเนี่ยดูเรชั่นเนี่ยเราเซตไว้2วินาทีครับลองมาดูอีกที่นะครับนี่กดปึ๊บจะนับ1 2ครับ1 2เห็นไหมครับผมเป็น2วินาทีนะครับแบบนี้ทีนี้ลองไปดูการตั้งค่าของโลเคชั่นกันบ้างครับตรงนี้นะครับสกอร์ออฟเซตเนี่ยเดี๋ยวผมขอปรับเป็น500พอแล้วกันนะครับผมเอาสักครึ่งหน้าพอละส่วนตัวนี้บัตตันโอปาซิตี้เอาสัก60นะครับผมเฟดดูเรชั่นอันนี้500แล้วกันนะครับส่วนสกอร์ท็อปดูเรชั่นเอาสัก500พอนะครับแบบนี้จะได้ขึ้นไปพลึดเร็วหน่อยนะครับคนจะได้ไม่ต้องรอนะครับผมทีนี้ลองลงมาดูโลเคชั่นกันบ้างครับเจ้าโลเคชั่นเนี่ยตอนนี้อยู่บัตทอมไลท์ใช่ไหมครับผมเราเอาเป็นบัตทอมเลฟดูนะครับผมดูนะครับบัตทอมเลฟก็ได้แต่มันจะมีตัวเลือกท็อปไลท์กับท็อปเลฟตัวนี้เนี่ยก็คืออยู่มุมขวาบนกับมุมขวาล่างนะครับผมโอเคไม่ใช่มุมขวาล่างครับมุมขวาบนกับมุมซ้ายบนนะครับพูดผิดนะครับเราเลือกเป็นบัตทอมเลฟดูนะครับถ้ามันอยู่ด้านบนมันจะดูแปลกๆนะครับผมส่วนมาร์จิ้นเนี่ยก็คือระยะห่างระหว่างขอบครับ x ก็คือแกน x คือแนวนอน y ก็คือแกน y ในแนวตั้งนะครับตอนนี้มัน20อยู่ผมจะใส่สัก100นะครับผมเพื่อให้เห็นชัดนะครับแบบนี้โอเคละกดเซฟเช้ง1ทีนะครับแล้วเราก็ไปดูที่หน้าเว็บไซต์ของเรากันนะครับตอนนี้นะครับอยู่ที่หน้าเว็บไซต์สกอร์ลงมาหน่อยปุ่มยังอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวลองกดรีเฟรช1ทีแบบนี้นะครับนี่พอกดรีเฟรชแล้วนะครับเดี๋ยวสกอร์ใหม่ครับปึ๊บเห็นไหมครับปุ่มอยู่ฝั่งนี้ละนะครับเพราะว่าเราบอกว่าให้อยู่ทางขวานะครับนี่คือ margin ครับระยะห่างระหว่างขอบซ้ายกับขอบล่างแบบนี้นี่คือ margin ที่เราเซตไว้นะครับมันออโต้ไฮนะครับเราติ๊กไว้2วินาทีมันก็จะหายไปเห็นไหมครับแบบนี้แต่ถ้าใครไม่ต้องการให้หายก็ไม่ต้องออโต้ไฮนะครับเดี๋ยวเรากลับไป setting กันอีกรอบนะครับลงมาดูนะครับผมเดี๋ยวผมขอติ๊กออโต้ไฮออกไปนะครับจะได้เห็นชัดๆนะครับผมทีนี้ margin เนี่ย100มันเยอะไปครับเดี๋ยวผมขอใส่สัก50แล้วกันนะครับแล้วก็เอาไปบัตทอมไลท์ดีกว่านะครับถนัดกว่านอกจากนั้นนะครับเรายังสามารถอัพโหลดรูปภาพของเราได้นะครับ
เราไปที่ Media Library นะครับผมถ้าใครเนี่ยอยากอัปโหลดรูปภาพก็ไปอัปโหลดไฟล์แบบนี้นะครับMedia Library ผมมีไอคอนอยู่แล้วก็กดตรงนี้นะครับไอคอน Select Image ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรากดเซฟ1ทีนะครับผมแบบนี้กดเซฟปึ้งตรงนี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับกดเซฟแล้วเดี๋ยวเราไปดูที่หน้าเว็บไซต์ของเรากันครับตอนนี้นะครับอยู่ที่หน้าเว็บไซต์นะครับขอสครอลลงมาก่อนนี่ปุ่มอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองรีเฟรชดูนะครับว่าเปลี่ยนไปยังไงนะครับแบบนี้ครับรีเฟรชมาแล้วนะครับจะเห็นว่าปุ่มเนี่ยเปลี่ยนเป็นไอคอนของผมแล้วเห็นไหมครับไอคอนแบบนี้พอเราเนี่ยคลิกไปก็วืดขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับผมอันนี้ก็คือการใส่ปุ่ม back to top หรือ scroll top หรือว่าปุ่มกลับสู่ด้านบนนะครับแบบง่ายๆใน WordPress เลยใช้กับธีมไหนก็ได้ด้วยแถมยังอัปโหลดรูปภาพที่เราต้องการอีกด้วยนะครับเรียกว่าปลั๊กอินตัวเดียวเนี่ยจบทุกกระบวนท่านะครับถ้าใครต้องการทำปุ่มกลับสู่ด้านบนนะครับและถ้าใครมีคำถามนะครับก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยที่คอมเมนต์ข้างใต้วิดีโอนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe Channel ของเราด้วยนะครับเพื่อติดตามรับชมวิดีโอดีๆของเราตอนต่อไปครับวิดีโอนี้จบเท่านี้นะครับสวัสดีครับพลากรสอนสร้างเว็บเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเทคนิคดีๆเกี่ยวกับการทำเว็บไซต์ด้วย WordPress ถ้าใครมีคำถามนะครับก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้ที่คอมเมนต์ข้างใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe Channel ของเราเพื่อติดตามรับชมวิดีโอดีๆของเราตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ